forward โดยเมื่อจังหวะดีชวนสะสม SSF และ RMF จาก BBL AM กลับมาแล้ววันนี้นะฮะแล้วก็เพื่อนๆชาว Flex 104.5 ก็ต้องตั้งใจฟังให้ดีเลยครับเพราะว่าเราจะมาเพิ่มความรู้เรื่องการลงทุนให้ต้นทุนชีวิตดีกันนะฮะกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินท่านเดิมที่อยู่กับพวกเราเสมอทุกสัปดาห์เลยต้อนรับครับคุณเอ๋อรพันธ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ FC Bam ค่ะครับนี่แหละฮะคุณผู้ฟังอยู่กับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ BF Knowledge Center กองทุนบูหลวงนะฮะคุณเอ๋ครับเข้าเรื่องกันเลยเพราะว่าหลายๆคนถามเข้ามาเกี่ยวเรื่องของเทคนิคที่ใช้ในการลงทุนครับหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจและเชื่อว่าหลายคนใช้นั่นก็คือการกระจายการลงทุนแต่ไอ้คำว่ากระจายนี่สิครับกระจายการลงทุนมันต้องกระจายแบบไหนถึงจะเหมาะครับค่ะในเรื่องของเทคนิคการกระจายการลงทุนค่ะถ้าบอกว่าต้องเลือกให้เหมาะกับเราค่ะ FC Bam เราสามารถกระจายได้โดยการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายนะคะอย่างเช่นลงทุนในกองทุนตราสารหนี้กองทุนตราสารทุนหรือว่าจะไปเลือกลงทุนในกองทุนหุ้นก็ได้ค่ะกองทุนสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำหรือว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานก็ได้นะคะการเลือกสินทรัพย์ลงทุนหลากหลายค่ะก็เรียกว่าแล้วก็มีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนนะคะสินทรัพย์เหล่านี้ก็คือเรียกว่าเป็นการกระจายให้เหมาะกับการลงทุนของเราค่ะนอกจากการกระจายหลากหลายสินทรัพย์แล้วเนี่ยยังมีวิธีไหนไหมคะที่ยังกระจายการลงทุนได้อีกครับค่ะเราสามารถกระจายการลงทุนได้เพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการกระจายการลงทุนในประเทศต่างๆนอกเหนือจากการลงทุนในประเทศนะคะเมื่อกี้ถ้าเราบอกว่าลงทุนในประเทศเราก็เลือกหลากหลายสินทรัพย์นะคะแต่ว่าเราบอกว่าเราไปต่างประเทศก็ได้อย่างเช่นเราบอกว่าไปลงทุนเพิ่มในอเมริกาจีนอินเดียญี่ปุ่นเวียดนามอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าบอกว่าจะไปกระจายการลงทุนเรียกว่าในตามภูมิภาคค่ะเพราะว่าแต่ประเทศเนี่ยก็เรียกว่ามีการลงทุนที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็มีจุดเด่นจุดแข็งที่แตกต่างกันค่ะจริงนะฮะไหนจะสินทรัพย์ที่มันแตกต่างไปเรียนแตกต่างในแต่ละประเทศในแต่ละภูมิภาคกันไปเลยก็ได้นะครับแล้วในส่วนของการลงทุนที่เรียกว่าเป็นธีมอะฮะหลายๆคนก็ได้ยินคำนี้มาเหมือนกันมันถือว่าเป็นการลงทุนแบบกระจายการลงทุนไหมฮะหรือว่าเป็นการลงทุนแบบกระจุกตัวครับค่ะถ้าลงทุนตามธีมนะเอกก็จะมองว่าเป็นการลงทุนแบบกระจุกตัวนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราลงทุนตามธีมเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราเลือกหลายธีมเลยถ้าแบบนี้ก็มองว่าก็เป็นการกระจายการลงทุนได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเราเลือกหลากหลายธีมแต่ถ้าเราบอกว่าแค่ธีมเดียวเลยเนี่ยถึงแม้ว่าจะไปลงทุนหลายประเทศก็เอกก็ยังมองว่ามันก็ยังกระจุกตัวนะเพราะว่ามันจะเป็นการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะสินทรัพย์ตรงนั้นเท่านั้นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าเรามองว่าเป็นธีมค่ะแต่ว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอย่าง BINOTECH แบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นกองทุนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นธีมเน้นในเรื่องของการลงทุนในนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีนะคะซึ่งบอกว่าเป็นเมกะเทรนด์แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลงจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็ปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วนะคะแต่ก็ยังมองว่ามันก็ยังน่าสนใจนะคะใครที่บอกว่าลงทุนเป็นธีมแล้วก็เลือก BINOTECH เป็นธีมด้วยอีกธีมนึงก็เหมือนกับเป็นการกระจายการลงทุนหลากหลายธีมเข้ามาในพอร์ตของเราค่ะBINOTECH นะฮะที่คุณเอ๋แนะนำเมื่อสักครู่นี้มันเป็นเมื่อกี้คุณเอ๋ใช้คำว่าเป็นเมกะธีมเมกะเทรนด์เมกะเทรนด์เมกะเทรนด์ซึ่งก็คือเป็นเทรนด์ระดับใหญ่ระดับเมกะระดับโลกซึ่งแน่นอนถ้าให้เรานึกภาพตามมันใช่อยู่แล้วนะฮะในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งนับวันมันก็จะยิ่งก้าวล้ำไปแล้วก็ยิ่งอนาคตมันก็ยิ่งมาไวขึ้นด้วยถูกต้องไหมฮะค่ะใช่ค่ะซึ่งบอกว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเราไม่ใช้ก็ไม่ได้ด้วยนะคะไม่ใช้ก็ไม่ได้ด้วยนะฮะแล้วคือมันอยู่รอบตัวมันใกล้ตัวเราทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เริ่มที่จะใช้เด็กก็จะเริ่มที่จะใช้งั้นมันจะไปสู่ประชากรแทบจะทุกคนเรนจ์มันกว้างมากนะฮะในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็ได้ฟังกันไปแล้วครับใครที่ต้องการกระจายการลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะฮะคุณเอแนะนำ BINOTECH เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจครับซึ่งมีให้เลือกถึง3กองทุนด้วยกันมีทั้ง BINOTECH BINOTECH RMF และ BINOTECH SSF นะฮะก็สามารถเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนเลยและที่สำคัญก็อย่าลืมใช้ DCA นะหรือว่าการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยครับก็เป็นตัวช่วยในการลงทุนที่ทำให้ต้นทุนได้รับการถัวเฉลี่ยไปก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนแบบระยะยาวเลยครับส่วนใครที่ยังไม่เคยลงทุนก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียงเท่าไหร่นะฮะคุณเอกครับ
500บาทเท่านั้นค่ะเริ่มต้นเพียงแค่500บาทนะก็สามารถลงทุนได้ลบภาพเดิมๆไว้เลยนะว่าโอ้ยลงทุนจะต้องมีแบบว่าหลักหมื่นหลักแสนหรือเปล่าเริ่มที่500นี่แหละแล้วที่สำคัญมันอยู่ที่วินัยด้วยเนาะคุณเอกครับใช่ค่ะใช่ไหมฮะมันจำนวนเงินก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าวินัยที่เราถ้าเริ่มจาก500แต่ว่ายังมีวินัยในการลงทุนที่ดีเนี่ยโอ้มันก็สามารถไปได้ไกลได้เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งลงทุนง่ายๆเพียงแค่เริ่มต้น500บาทผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพหรือว่าผ่าน BF Fund Trading จาก BBLAM นะครับเช่นเคยครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ BF Knowledge Center กองทุนบัวหลวงคุณเอกอรพันธ์ขอบพระคุณครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับนี่มาให้ความรู้แบบนี้ในเรื่องของการเงินทุกเช้าวันพุธเลยก็ติดตามกันได้นะฮะที่ Flex 104.5 แบบนี้แต่สำหรับใครที่ฟังไม่ทันครับก็สามารถไปฟังย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Flex Connect เรามีลงเรื่องราวพอดแคสต์การลงทุนที่น่าสนใจไว้ด้วยนะฮะติดตามกันได้ต้องขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพด้วยนะฮะที่ช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆแบบนี้และที่ขาดไม่ได้เมื่อจังหวะดีชวนสะสม SSF และ RMFBBLAM ผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพครับ Flex Money Forward โดย B Innotech SSF B Innotech IMF B Sip SSF และ B Sip IMF โมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ